แล้ววันนี้นะทุกคนผมอ่ะจะต้องออกจากบ้านหลังนี้แล้วผมไม่อยากทนอยู่กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยนี่ก็คือตัวเครื่องบินนะครับที่ผมอ่ะจะต้องบินไปที่กรุงเทพอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าผมมาเก็บเสื้อผ้ากันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอ่ะจะมาแกล้งทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ว่าผมอ่ะกำลังจะย้ายออกจากที่นี่และจะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วนะครับด้วยแผนของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนนี่แหละทุกคนขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะให้พวกเขาเนี่ยมาเห็นตัวเครื่องบินนี่ก่อนว่าผมอ่ะจะบินไปอยู่กรุงเทพฯไปอยู่ที่อื่นแล้วและขั้นตอนต่อไปเขาก็จะต้องเห็นจดหมายสั่งเสียของผมนิดนึงเพราะผมไม่อยากจะอยู่แล้วก็ให้เขามาได้ยินผมคุยโทรศัพท์หลังจากนั้นผมก็จะย้ายออกให้เขาเห็นกันต่อหน้าต่อตาไปเลยครับเพื่อที่จะแกล้งทุกคนพวกเขารวมแกล้งผมแล้วก็ทำอะไรต่อผมไม่รู้เยอะแยะไปหมดอันนี้แหละทุกคนไปกันครับใบนี้เนี่ยเราจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมีใครสักคนมาเจอเองนั่นแหละครับคิกิพายก็ไม่อยู่นี่เที่ยวไหนก็ไม่รู้แล้วยังใช้คิกแคทอ่ะทำความสะอาดให้อีกคอยดูนะถ้าไปเที่ยวกลับมาไม่มีของฝากนะจะงอนให้ดูเลยเนี่ยอันนี้มันตั๋วเครื่องบินนี่เชียงใหม่กรุงเทพเอ้าแล้วของใครอ่ะนี่มันชื่อดร.นี่ดร.เจฟสโนว์แล้วดร.จะไปกรุงเทพทำไมอ่ะเป็นตั๋วไปเที่ยวเดียวอีกอ่ะไม่ได้ไปกลับอ่ะหรือว่าจะหนีชิคกี้พายไปเที่ยวเหรอเนี่ยไปทำไมนะจำเลยอ่ะต้องมีพิรุธอะไรแน่ๆเลยอ่ะเรียกฮันน่าดีกว่าฮันน่าฮันน่าอะไรฮันน่ามานี่หน่อยฮันน่ามีอะไรอ่ะฮันน่าดูนี่สิมันมีพิรุธมากเลยนะฮันน่าพิรุธอะไรอ่ะเธอดูชื่อตรงนี้สิเจ้าบินไปกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็สนุกดูสิมันเป็นตั๋วที่ไปเที่ยวเดียวไม่ได้ไปกลับอ่ะฮันน่าเดี๋ยวๆแล้วฮันน่าแล้วด็อกเตอร์ไม่กลับมาแล้วหรอลุงไงเนี่ยก็นั่นน่ะสิแล้วด็อกเตอร์จะไปทำอะไรที่นู่นล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะมันน่าสงสัยใช่ไหมล่ะฮันน่าโอ้ยใช่หรือว่าด็อกเตอร์จะถอดใจจากชิคกี้พายแล้วอ่ะหรือว่าด็อกเตอร์ไปทำงานก็นั่นน่ะสิเราจะไปหาด็อกเตอร์ดีไหมอ่ะฮันน่าแล้วตอนนี้ด็อกเตอร์อยู่ไหนล่ะเราชิคกี้พายรู้หรือยังเนี่ยไม่น่าจะรู้นะเนี่ยตอนชิคกี้พายโทรมาชิคกี้พายแบบล่าเริงอยู่เลยอะอุ๊ยช่วงนี้อะด็อกเตอร์อะดูเศร้าๆด้วยนะอุ๊ยหนูจะไปแล้วไม่กลับมาหรือว่าด็อกเตอร์เขาจะมีกิ๊กที่นู่นนะฮะใช่เรื่องนี้นะพี่แคทถ้าบอกชิคกี้พายเด็ดขาดนะใช่ว่าเดี๋ยวคิดมากอีกอะเราจะเอายังไงดีฮันน่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคิดก่อนฉันรู้แล้วแหละเราอะต้องไปซื้อนางแบบไปกรุงเทพทำไมโอเคฮันน่างั้นแหละตอนนี้ด็อกเตอร์อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกับที่ใครว่าเราไปตามหาด็อกเตอร์ก่อนดีกว่าฮันน่าโอเคโอเคด็อกเตอร์ทำมาไงจะมาอย่างนี แรกของเราอ่ะสำเร็จไปแล้วครับทุกคนตอนนี้พวกนั้นอ่ะก็เห็นตัวเครื่องบินและคิดว่าผมอ่ะจะไปอยู่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วเอาละครับเราไปเริ่มแผนการที่2กันต่อดีกว่าโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนที่2เลยและนี่ก็คือจดหมายที่ผมได้เขียนรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆไว้นะครับเพื่อให้พวกนั้นอ่ะมาอ่านเจอแล้วก็จะได้แบบเอาไปฟ้องไปบอกชิคกี้พายนะครับโชคดีเลยที่พายไม่อยู่ด้วยไปแอบดูไกลๆกันดีกว่าครับ
็นมีเลยอ่ะข้างนอกอ่ะนั่นแหละสิกลับไปช่วยดีกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นน่ะสิหนูว่าด็อกเตอร์จะไปข้างนอกเนี่ยหนูว่าด็อกเตอร์ไปทำงานนะฮะน่าเขาจะเดินทางวันไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไปเรื่องงานนะฉันกะว่าฉันจะไม่อยู่เชียงใหม่แล้วอ่ะกะว่าจะไปอยู่กรุงเทพตลอดไปเลยอ่ะโอเคโอเคงั้นก็เจอกันที่ดอนเมืองนะโอเคได้ได้ได้โอเคให้ด็อกเตอร์ออกมาแล้วต้องถามด็อกเตอร์แบบจริงๆจังๆแล้วนะชิคกี้พายอ่ะจะเสียใจไหมเนี่ยแต่ปุ๋ยตู่เขามีด็อกเตอร์อยู่ตรงนี้ใช่ก็ด็อกเตอร์อ่ะเราต้องเก็บไว้เป็นตัวประกันเพื่อที่จะไม่ให้ด็อกเตอร์ไปกรุงเทพได้ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องเก็บแม็กก่อนนะเรียบร้อยครับทุกคนรายการที่3ของเราเสร็จไปอย่างง่ายดายพวกนั้นอ่ะได้ยินผมคุยโทรศัพท์เต็มๆแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันครับชิคกี้พายอ่ะยิ่งคิดมากอยู่ด้วยใช่ไหมด็อกเตอร์นี่คืออะไรเนี่ยใช่นี่คืออะไรอ่ะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จะไปไหนอ่ะใช่ก็ตัวเครื่องบินไงครับก็ใช่ก็นี่มันก็ตั๋วเครื่องบินอ่ะกรุงเทพครับด็อกเตอร์อะไปกรุงเทพทำไมครับพักผ่อนนิดหน่อยครับถ้าทำไมมีตั๋วขากลับล่ะคะแล้วอันนี้ล่ะคะคืออะไรอะเนี่ยก็โอ๊ยตั๋วกลับมาเร็วๆสิคะเนี่ยก็ผมไม่อยากอยู่เชียงใหม่แล้วครับ
ทำไมอยากชวนกับปัญหาอะไรแบบนี้แย่ๆไปหมดแล้วอ่ะไม่มีใครเข้าใจผมสักคนเลยอ่ะชี้พายมาใช่ชี้พายก็ไม่เคยเข้าใจอะไรผมเลยงั้นด็อกเตอร์ก็ต้องรอชี้พายมาก่อนสิคะแล้วค่อยไปอ่ะผมไม่รอแล้วครับผมจะไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเราแค่ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนผมสักวัน2วันแค่นั้นแหละครับทุกคนจะไปผมเรียกรถมารอข้างหน้านู่นแล้วอุ๊ยอย่าไปเลยครับปล่อยผมเดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าบ้านไม่อยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วปล่อยผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถรอผมนานแม่ครับรถผมมาแล้วรถผมแล้วล่ะไปครับทุกคน